จากกรณีที่ชาติยุโรปนำโดยสหรัฐอังกฤษร่วมกันคว่ำบาตรรัสเซียซึ่งต่อเนื่องมานานหลายเดือนแล้วส่งผลให้เกิดสภาวะขาดแคลนพลังงานก๊าซในหลายประเทศรวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันที่น่าสนใจด้วยนั้นล่าสุดวันที่20มิถุนายนเพจ Thailand Vision ได้โพสต์ข้อความเผยแพร่ข้อมูลโดยระบุแหล่งที่มาซึ่งน่าติดตามชวนพิจารณาว่าบรรดาประเทศชาติยุโรปจะเป็นอย่างไรต่อไปรายงานของศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์หรือ CREA พบว่ามาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกส่งผลให้รัสเซียส่งออกพลังงานได้น้อยลงและต้องขายในราคาที่ลดกระหน่ำให้แก่บางประเทศที่ยังคงรับซื้อทว่าด้วยอุปสงค์เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกบวกกับราคาพลังงานที่พุ่งสูงทำให้รัฐบาลประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียยังคงมีรายได้อย่างงามที่จะนำไปเป็นทุนสนับสนุนปฏิบัติการรุกรานยูเครนสหภาพยุโรปหรือ EU อังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในหลายๆชาติที่ให้คำมั่นจะลดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเพื่อลงโทษรัฐบาลปูตินแต่ผลการศึกษาของ CREA พบว่าในช่วง100วันแรกของการทำสงครามคือระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3มิถุนายนมอสโกยังคงมีรายได้จากการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากถึง 97,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและในจำนวนนี้เป็นการส่งออกขายให้แก่สหภาพยุโรปถึง 61% หรือคิดเป็นเงินราว 59,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ CREA ยังพบด้วยว่าแม้รายได้จากการส่งออกพลังงานของรัสเซียจะต่ำกว่าช่วงพีคในเดือนมีนาคมที่เคยขายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันแต่ก็ยังมากกว่าต้นทุนที่มอสโกใช้ทำสงครามในช่วง100วันแรกซึ่ง CREA ประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ราว876ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันEU ประกาศจะหยุดนำเข้าน้ำมันรัสเซียทางทะเลภายในสิ้นปี2022ซึ่งจะทำให้ปริมาณการนำเข้าลดลงราว2ใน3และยังให้คำมั่นว่าจะลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติรัสเซียลง2ใน3ภายในระยะเวลา1ปีแต่ถึงกระนั้นรัฐสมาชิก27ชาติก็ยังไม่สามารถเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ได้ว่าจะเลิกพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติรัสเซียอย่างสิ้นเชิงอย่างไรและเมื่อไหร่ด้านสหรัฐประกาศแบนการนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงตั้งแต่เดือนมีนาคมส่วนสหราชอาณาจักรจะทยอยลดการซื้อน้ำมันรัสเซียลงให้เหลือศูนย์ภายในสิ้นปีนี้ CREA ชี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของ EU จะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อคลังของรัสเซียอย่างไม่ต้องสงสัยแต่กระนั้นรัสเซียก็ยังสามารถส่งออกน้ำมันดิบมหาศาลให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะอินเดียที่นำเข้าน้ำมันรัสเซียเพิ่มขึ้นอีก 1% ในช่วงก่อนเกิดสงครามยูเครนกลายเป็น 18% ในเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ยังมีฝรั่งเศสจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดิอาระเบียที่ต้องเพิ่มการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเช่นกันCREA ย้ำว่าตัวเลขการส่งออกเหล่านี้ถือเป็นช่องโหว่ที่ชาติตะวันตกต้องหาวิธีอุดให้ได้พร้อมเสนอให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเรือสินค้าที่รับขนน้ำมันดิบรัสเซียเพื่อให้ปิดกั้นแหล่งรายได้ของมอสโกมีประสิทธิภาพมากขึ้นรอลี่วิลลี่เวต้านักวิเคราะห์จาก CREA ชี้ว่าการมอบความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วนแก่ยูเครนยังคงล่าช้าอยู่และทุกฝ่ายควรมีมาตรการที่แข็งขันกว่านี้ในการตัดกระแสเงินสดที่ป้อนแก่รัสเซียรวมถึงเร่งพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานฟอสซิลและกดราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงซึ่งทำให้รัสเซียมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้านนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าฝรั่งก็เป็นอย่างนี้แหละ 1. คว่ำบาตรรัสเซียไม่ซื้อน้ำมันและแก๊สจากรัสเซียพอได้รับความเดือดร้อนก็ประณามว่ารัสเซียสร้างความเดือดร้อนให้2. ประกาศตนเป็นผู้ต้องการสันติภาพแต่กลับส่งอาวุธไปให้ยูเครนรบกับรัสเซียจนดูแคลนล่มสลายใกล้สิ้นชาติ 3. บอกว่าให้การช่วยเหลือกับมิตรประเทศด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ความจริงคือขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่มิตรประเทศเพื่อให้ทำสงครามกับเพื่อนบ้าน 4. บอกว่าทำความตกลงเพื่อความร่วมมืออย่างทั่วด้านและเปิดกว้างความจริงคือคู่สัญญาต้องให้ความร่วมมืออย่างเปิดกว้างและทั่วด้านแต่ฝ่ายเดียว 5. บอกว่าต้องการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคแต่สร้างความแตกแยกและความขัดแย้งรวมทั้งสงครามขึ้นในภูมิภาคนั้นๆ